ควรแต่ยอดดวงใจพี่ชายคะพี่ชายมาทำอะไรที่นี่ล่ะคะไหนบอกว่าจะรีบไปหาคุณธเนศพอดีก่อนไปพี่เห็นตะพดแกล้งจอยจนหัวแตกพี่ก็เลยช่วยทำแผลให้ทำไมมีเรื่องกับตะพดแล้วถึงไม่บอกอ่ะไม่เห็นต้องไปรบกวนพี่ชายเดียวเลยจอยไม่ได้บอกอะเดียวนะคะแต่ว่าอะเดียวเห็นเองจะบอกหรือเห็นเองก็รบกวนทั้งนั้นจำไว้นะต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาอะไรให้มาบอกอาไม่ต้องไปรบกวนพี่ชายเดียวอาไม่อยากให้พี่ชายเดียวต้องมาปวดหัวกับเรื่องวุ่นวายของเด็กๆใช่ไหมค่ะแม่เพนไปทานข้าวกับคุณชายเป็นยังไงบ้างลูกเอาออกไปก่อนไปสวายเพนยังไม่อยากดื่มแม่เพนเป็นอะไรหรือเปล่าลูกก็พี่ชายน่ะสิคะคุณแม่จนคนทั้งพระนครเขารู้กันหมดแล้วว่าเพนกับพี่ชายเป็นคู่หมายกันแต่พี่ชายก็ยังพูดออกมาได้เต็มปากว่าเพนเป็นน้องสาวคุณชายอ่ะเธอคงจะหมายถึงว่าเธอกับลูกเพนน่ะรักใคร่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะลูกนั่นน่ะสิคะคุณเพนคุณเพนน่ะอย่าห่วงไปเลยนะเจ้าคะยังไงซะคุณสองคนก็คงไม่แคล้วกันเป็นแน่ไหนจะนางเด็กจอยนั่นอีกไม่รู้จะเป็นห่วงเป็นใยอะไรกันนักหนาน่ารำคาญแม่ก็เคยเตือนแม่เพนแล้วว่านางเด็กจอยเนี่ยนะมันไม่ธรรมดาแต่มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ลูกคุณชายเขาคงจะแค่สงสารมันและอีกอย่างนางจอยมันก็เป็นลูกของตาภาคคุณชายเขารักตาภาคจะตายเพนรู้ค่ะคุณแม่แต่เพนก็อดหงุดหงิดไม่ได้จริงๆจะเอ็นดูหรือว่าจะสงสารให้มันมากเกินไปก็แล้วกันน้องบลันดีสองอ้าวคุณมาสิตาอ้าวคุณธเนศเป็นไงคะหายไปนานเลยสบายดีไหมคะสบายดีครับผมเดี๋ยวขอตัวก่อนถ้ายังไงผมฝากสวัสดีคุณสมชายด้วยนะครับยืมอะไรคุณชายฉันเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อที่มีลูกสาวทุกวันนี้แหละหมายความว่าไงคุณชายนี่แกมีลูกแล้วเหรอกับใครยังไงทำไมฉันไม่รู้เรื่องวะเพ้อเจ้อแน่ธเนศฉันยังไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนแบบที่อยากจะแต่งงานด้วยเลยแล้วจะมีลูกได้ยังไงอ้าวก็คุณชายพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของพ่อที่มีลูกสาวก็วันนี้ฉันหมายถึงความรู้สึกของฉันเวลาที่เห็นนายเกิดมาทำท่ากุ้มกิ่มกับจอยมันขวางพี่กนห่วงหลานสาวว่างั้นจะห่วงไม่ทำไมวะคนกันเองทั้งนั้นนายเกิดก็เป็นลูกพี่ไกลแล้วพี่ภาคกับพี่ไกลก็เป็นเพื่อนสนิทกันอีกอย่างนึงนะถึงนายเกลือจะเป็นหนุ่มสังคมแต่ก็ไม่ใช่คนเหลวไหลฉันรับรองได้แต่จอยยังเด็กอยู่
ยังไม่ควรคิดเรื่องความรักถ้าหากว่าพี่พ่ายยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำเหมือนฉันครับคุณอาท่านขุนมาทำไมแต่เช้าท่านเจ้าคุณคงตามมาพบกระหม่อมเจ้าค่ะเข้าห้องหมุนลำเพลยเจ้าค่ะท่านขุนมาแล้วค่ะคุณหญิงฉันรู้ตัวดีว่าฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานก็เลยอยากจะจัดการเรื่องพินัยกรรมซะให้เรียบร้อยคุณหญิงได้โปรดบอกความประสงค์มาตะขอรับกระผมจะรีบร่างพินัยกรรมมาให้คุณหญิงลงนามอย่างเร็วที่สุดไม่เป็นไรค่ะฉันเขียนไว้ทุกอย่างในนี้แล้วค่ะคุณพี่คงไม่ว่าอะไรที่ดิฉันตัดสินใจแบบนี้นะคะถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่คุณหญิงต้องการฉันก็ไม่มีอะไรขัดข้องครับขอบคุณมากค่ะคุณพี่คุณหญิงไม่ต้องเป็นห่วงขอรับก็ผมจะจัดการไปตามความประสงค์ของคุณหญิงทุกอย่างคุณหญิงคุณหญิงลำเพยลำเพยท่านคุณนี่เป็นใครไปตามตะพิษมาให้เร็วด่วนเฮ้ยคุณหญิงลำเพยหญิงลำเพยได้เป็นคุณผู้หญิงของบ้านนี้สักทีนางสวัยแค่นี้มันเลวจริงๆเลยนะศพคุณหญิงยังอยู่ในบ้านทำไมแกถึงได้กล้าคิดแบบนี้ทำไมจะคิดไม่ได้ในเมื่อมันเป็นเรื่องจริงแล้วแกกับลูกก็เตรียมหาที่อยู่ใหม่ได้เลยหมดหน้าที่ของแกแล้วที่นี่ไม่ต้องการแกอีกต่อไปดิฉันก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะถ้าสิ้นบุญคุณหญิงแล้วดิฉันก็ไม่ต้องการที่จะรับใช้ใครต่อไปอีกแกนี่มันเนรคุณจริงๆฉันยังอยู่ทั้งคนเนี่ยแกไม่เคยเห็นหัวฉันเลยหรือไงฉันขอโทษเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณดิฉันลืมนึกถึงเจ้าคุณไปเลยคุณหญิงสิ้นไปไม่เท่าไหร่เองแกก็เริ่มแข็งข้อแล้วล่ะไม่ได้เจ้าค่ะดิฉันไม่กล้าแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเคยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเข้าใจไหมเจ้าค่ะแล้วยังไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแขกฉันจะมาอยู่ล่ะ
มัวแต่มาตีฝีปากกันอยู่นั่นน่ะเรียกทั้งนั้นเสร็จเร็วๆด้วยเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะเจ้าค่ะคุณเพนครับจออยู่ไหนแล้วครับจอยมาอยู่นี่เองอ่ะพี่เกิร์กพี่เสียใจด้วยนะจอยเป็นยังไงบ้างจอยไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะจอยให้กำลังคิดอยู่ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปจอยมีอะไรปรึกษาพี่ได้นะจอยเป็นเพื่อนของยายเล็กก็เหมือนเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะคะมาอยู่ที่นี่กันเองอามาตามจอยจะรดน้ำศพคุณย่าแต่จอยไม่ค่อยอยากเข้าไปอะค่ะจอยรู้สึกว่าจอยเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นได้ยังไงล่ะจอยจอยเป็นหลานแท้ๆของคุณย่านะจอยก็บอกไม่ถูกอะค่ะจอยแค่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไปแทรกไว้ตรงไหนไปกับอาเดี๋ยวอาจะพาไปกำลังจะให้คนไปตามจอยมากราบคุณหญิงป้าอยู่พอดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ชายจ้ะมาสิจ้าจอยนั่นจอยใช่ไหมครับหน้าตาน่ารักเชียวนะครับใช่น่าสงสารนะพ่อแม่เพิ่งเสียไปไม่นานที่ต้องมาเสียคุณย่าไปอีก
ทษนะคุณนี่คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณมางานคุณหญิงใช่ไหมคะเชิญบนตึกเถอะค่ะเดี๋ยวสิคุณคุณจะถือไปไหนให้ผมช่วยดีกว่าไหมแขกเชิญบนตึกเถอะค่ะฉันเป็นบ่าวของที่นี่เดี๋ยวฉันถือไปเองค่ะจะบ่าวหรือนายอะไรเนี่ยผมไม่สนหรอกนะผมเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงแล้วของก็เยอะขนาดเนี้ยให้ผมช่วยดีกว่าไหมคุณไม่สนแต่ว่าฉันสนแล้วฉันก็ไม่อยากโดนว่าด้วยขอบคุณนะคะที่มีน้ำใจแต่เดี๋ยวฉันถือไปเองดีกว่าค่ะฉันขอนะคะคุณขอเถอะค่ะผู้ชายหล่อใจเต้นแรงขนาดนี้เลยวะทั้งใจพักจอยมาดิสิลูกเดี๋ยวย่าจะพาไปสวัสดีแขกผู้ใหญ่นะมานี่ลูกคุณนิตยากับคุณวิชัยจ้ะสวัสดีสิลูกหลานสาวค่ะชื่อจอยครับจอยนิธเนศเพื่อนอาแม่เพ็ญนี่ทำไมแม่เพ็ญถึงปล่อยให้นางเด็กแบบนั้นมาสนิทสนมกับคุณชายเดียวขนาดนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะระวังมันจะเด่นเกินลูกนะดูสิผู้หลักผู้ใหญ่ท่าทางเอ็นดูมันกันทั้งนั้นโดยเฉพาะคุณชายเดียวไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณแม่นางเด็กจอยเนี่ยไม่มีทางสู้ลูกได้อย่าประมาทก็แล้วกันยังไงก็ต้องกดมันไว้อย่าให้มันกล้ามาแข่งรัศมีกับลูกได้นะลูกรู้ดีค่ะว่าต้องจัดการกับเด็กคน